สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพอดีผมได้ซื้อเหล็กมานะครับมาเพื่อมาทำโต๊ะทำงานนะครับตอนสั่งเขานะครับเขาบอกว่าเป็น 1.2 นะครับแต่พอซื้อมาวัดจริงๆแล้วเหลือแค่ประมาณ 0.9 ถึง1มิลนะครับบางที่ไม่ถึง1มิลดีด้วยซ้ำนะครับทีนี้นะครับมันมีจอยที่เป็นการเชื่อมต่อในลักษณะนี้นะครับพูดถึงรายละเอียดในการต่อชนแบบนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กที่ค่อนข้างบางนะครับแล้วก็เชื่อมยากนะครับทีนี้นะครับจอยที่เราเห็นเนี่ยเป็นจอยบัตเวลนะครับหรือว่าต่อชนนะครับเวลาโฟกัสความร้อนนะครับผมอยากให้โฟกัสความร้อนที่เหล็กตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทำไมผมถึงให้โฟกัสทางด้านสันเหล็กตัวนี้นะครับเพราะว่าเหล็กสันเหล็กตัวนี้เนี่ยมันจะมีทิศทางของการวิ่งของความร้อนมาทั้งทิศทางด้านล่างนะครับแล้วก็ทิศทางมาทางด้านนี้นะครับเพราะมันมีทิศทางการวิ่งของความร้อน2ทางแบบนี้นะครับทำให้เวลาเราเชื่อมปุ๊บเนี่ยความร้อนมันจะกระจายตัวออกได้ทั้ง2ด้านนะครับทำให้ความร้อนกระจายตัวได้ดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหากเราโฟกัสของเหล็กตัวนี้นะครับความร้อนมันวิ่งมาได้แค่ทางเดียวนะครับคือจะมาฝั่งนี้นะครับมันจะไม่ถ่ายเทไปฝั่งนี้ที่จริงมันถ่ายเทไปทั่วเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมาฝั่งนี้มากก่อนแล้วมันก็ค่อยกระจายออกมาฝั่งนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าหากเราโฟกัสที่เหล็กตัวนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะทะลุสูงมากนะครับก็คือผมจะโฟกัสที่บริเวณสันตัวนี้นะครับคือโฟกัสนิดๆนะครับเราอย่าไปจิ้มใส่มันมากนะครับเราต้องพยายามให้มันแบบติดทั้งสองนะครับหากเราไปโฟกัสมากมันอาจจะติดแต่ตัวนี้ตัวเดียวไม่งั้นก็ตัวนี้ก็อาจจะทะลุได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างบางนะครับอย่างที่กล่าวมาข้างต้นถึงแม้ว่ามันจะรับความร้อนได้ทั้ง2ทางก็ตามนั่นเองนะครับทีนี้อีกเทคนิคนึงก็คือนะครับการเอียงลวดช่วยนิดนึงนะครับการเอียงลวดนะครับแทนที่เราจะตั้งลวดแบบนี้นะครับถ้าเราตั้งลวดแบบนี้ลงไปนะครับความร้อนมันจะพุ่งลงไปหาตัวชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนี้เลยนะครับแล้วก็หากเราเอียงลวดช่วยนิดนึงนะครับแทนที่บ่อล้อมละลายเรานะครับเวลาเราอาร์คเนี่ยมันจะมาอักตัว2ชิ้นงานนี้โดยตรงนะครับมันจะมีบ่อหลอมละลายเดิมของเราด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นแนวเชื่อมของเรานั่นแหละครับก็มันจะมีส่วนช่วยในการถ่ายเทความร้อนของเราไปด้วยนะครับมันก็คือมันจะรับลำอักใหม่เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับให้เราเอียงลวดเชื่อมช่วยนิดนึงนะครับในการแต้มไปเรื่อยๆนะครับส่วนการตั้งไฟนะครับผมแนะนำให้ตั้งค่อนข้างที่จะพอดีแล้วก็ค่อนไปทางแรงนิดๆนะครับเวลาแต้มแล้วครับเราแต้มให้มันกระชับนะครับแต้มให้มันกระชับให้มันสั้นนะครับทำไมผมถึงบอกว่าให้ใช้ไฟแรงนิดๆนะครับหากเราใช้ไฟเบานะครับมันมีโอกาสรั่วติดนะครับหรือถ้ามันไม่มีโอกาสรั่วติดเนี่ยเวลาเราอาร์คเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับในการสร้างบ่อหลอมละลายนะครับพอเราแตะลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆอาร์คแล้วก็ค่อยๆเป็นบ่อหลอมละลายเกิดขึ้นมานั่นหมายความว่าเวลาในการเติมความร้อนเข้าไปในตัวของชิ้นงานทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันมีเยอะนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเปิดไฟแรงแล้วอาร์คแบบกระชับหน่อยนะครับมันจะอาร์คตึ๊บตึ๊บแล้วก็ยกขึ้นไปเลยนะครับมันจะทำให้ความร้อนที่ถ่ายเทลงไปในตัวชิ้นงานเนี่ยกระจุกตัวอยู่แค่บริเวณนี้นะครับบริเวณที่เราจะเชื่อมก็คือ heat effect zone มันจะแคบนะครับพูดง่ายๆนะครับคือถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะทะลุต่ำมันไม่มีโอกาสที่จะทะลุนะครับมันมีโอกาสที่จะทะลุเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่จะทะลุได้น้อยกว่านะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่างานมันมีโอกาสบิดตัวน้อยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองเชื่อมนะครับเป็นตัวชิ้นงานจริงให้ดูนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันหน้างานนะครับ